ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านรายการจริยธรรมสัญจรกลับมาพบกับพี่น้องศรัทธาสาธุชนอีกวาระหนึ่งอาตมาภาพพระครูจริยสารธรรมเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยเป็นผู้ดำเนินรายการจากวัดป่าจริยธรรมจังหวัดเลยส่งสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตมาถึงสถานีโทรทัศน์ DD TV ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้อำนวยการสถานีท่านดร.พระมหาปาโมทปโมทโยได้ถวายเวลาในช่วงนี้ให้กับรายการจริยธรรมสัญจรจากวัดป่าจริยธรรมได้นำเรื่องราวของคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่ของอีสานตอนบนอีสานเหนือซึ่งวันนี้อาตมาก็มาพร้อมกับพระเถระผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลทางฝ่ายเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดเลยท่านพระครูศรีเทราพรมาร่วมด้วยแต่ว่าอยู่คนละวัดอาตมาอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมท่านอยู่ที่วัดวารีสารบ้านประบาตำบลประบาอำเภอภูเรือกับนมัสการถวายความเคารพครับผมถวายความเคารพพระเถรานุเถระมัสการท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมครับผมเจริญพรท่านสาธุชนที่ให้เกียรติธรรมรับฟังรับชมอยู่ทางสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย ดีทีวีครับวันนี้เรามากันอยู่คนละที่นะครับไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยพูดรู้สึกเวลาที่มานั่งอัดรายการด้วยกันในสตูดิโอเนี่ยมันจะอึดอัดสักหน่อยนึงก็จะทำให้หายใจลำบากหน่อยครับใส่หน้ากากเป็นเวลานานๆมีผลต่อสุขภาพไหมครับเพิ่งไปสวดมนต์มาก็โอ้เหนื่อยนะเหนื่อยนะเวลาไปงานศพเหมือนกันงานศพก็ติดจมูกแล้วก็หายใจไม่สะดวกเท่าที่ควรครับอันนี้เป็นวิธีการดำเนินชีวิตใหม่ซึ่งดูว่าเป็นเวลานานแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่คือจะคุ้นหรือไม่คุ้นมันไม่ได้อะคือจะคุ้นไม่ได้เพราะว่าปกติเราไม่ใส่อยู่แล้วครับทีนี้พอโรคภัยไข้เจ็บมาเราก็ต้องมาทำตามมาตรการของทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคที่จะเข้าทางจมูกหรือทางลมหายใจก็เลยจึงต้องสวมตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขคือทางมหาเถรสมาคมนี่ก็มีคำสั่งออกมาใหม่เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด2019ที่มันเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วพอมาถึงปีนี้ก็ครบจะเป็น2ปีทีนี้คือคำสั่งเมื่อก่อนนี่ก็มีคำสั่งออกมาว่าถ้ากิจกรรมในเรื่องการบวชก่อนจะเข้าพรรษาเนี่ยทางมติมหาเถรสมาคมก็บอกว่ามีการผ่อนผันให้จัดกิจกรรมงานบวชแล้วก็ทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ให้เข้าไปอยู่ในโบสถ์มากให้เข้าไปเฉพาะพ่อนาคแม่นาคหรือญาติผู้ใกล้ชิดประมาณสัก 2-3 คนครับส่วนพระสงฆ์ก็จะให้ใส่แมสมีระยะแล้วก็ครับเว้นระยะห่างพอสมควรครับและพระที่เข้าในหัตถบาทก็จะไม่เยอะถ้าอย่างชนบทอย่างเราเนี่ยก็จะใช้ประมาณอย่างต่ำก็5รูปครับอย่างเมื่อก่อนอย่างมากก็ไม่เกิน10รูปครับก็ประมาณนี้แหละครับก็จะเป็นแต่ทีนี้ไอ้คำสั่งของมหาเถรสมาคมที่ออกมาใหม่เนี่ยว่าห้ามจัดกิจกรรมไม่ให้เกิน20คน
อันนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่แต่ทีนี้สำหรับชาวพุทธเราที่เคยไปถือศีลปฏิบัติโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโอ้แค่เฉพาะโยมถือศีลนี่ก็น่าจะเกิน30แล้วครับอาจารย์คือมันมีเป็นบางวัดครับอาจารย์อย่างของเรานะของเรานี่ก็ที่จะมี30เนี่ยมีไม่กี่วัดถ้าอย่างสมมติอย่างในอำเภอที่ผมอยู่เนี่ยก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่อย่างพระวัดพระอาจารย์นี่ก็อาจจะเยอะอยู่เพราะหนึ่งแม่ชีอยู่ประจำครับแล้วก็คนผู้คนข้างนอกก็จะมาอยู่นี่ก็จะแต่ว่าไอ้ที่อยู่ประจำเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะหนึ่งเรารู้จักครับใช่ไหมเพราะเขาอยู่ประจำอยู่แล้วการที่จะออกไปออกมาเนี่ยหนึ่งละหลวงพ่อเจ้าวาดหรืออาจารย์เจ้าวาดที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าคนนี้ออกไปไหนแล้วไปที่ไหนเขาจะบอกจะลาครับพวกนี้เราก็คือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีไลน์ไทม์บอกจะไปไหนมาไหนเขาก็รู้แล้วการที่ว่าจะไปติดโลกมาเนี่ยพูดง่ายๆว่าเกือบ 100% ที่แต่ทีนี้ถ้าแบบถ้ายังมีคนขับรถเนี่ยอันนี้ก็อย่างเช่นที่พระผู้ที่ท่านมีชื่อเสียงว่าติดโควิดอย่างนั้นครับเพราะอันนั้นมาจากลูกศิษย์ครับทั้งที่ตัวท่านเองเนี่ย ก็ฉีดอะไรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้มัน2เข็มแล้วนะครับแล้วมันก็มี มีส่วนที่จะทำให้ติดก็หมายความว่าลูกศิษย์ที่ออกไปอยู่ข้างนอกหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่บุคคลที่มีนำเชื้อมาเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่อย่างที่วัดเราอย่างวัดพระอาจารย์อยู่ในป่าอย่างเงี้ยครับคนจะออกจะเข้าก็จะรู้เห็นอยู่ก็รู้อยู่อย่างนี้ก็จะปลอดภัยอยู่เวลามาอยู่ร่วมกันก็มีระยะห่างแล้วก็ไม่ศาลาที่อย่างศาลาที่วัดผมไม่มีฝานะครับมีฝาเป็นป่าไม่มีฝาผนังเป็นเพียงแต่บังแดดบังฝนแล้วก็พื้นธรรมดาก็เป็นที่โล่งแล้วก็อยู่กันห่างๆได้อันนี้สำหรับวัดในป่าอย่างเรานี่อย่างผมนี่นะฮะแต่สำหรับในเมืองเนี่ยก็ต้องมีมาตรการอันนี้ก็ธรรมดาก็ต้องมีมาตรการตามครับระเบียบของกระทรวงอย่างเคร่งครัดครับทีนี้ถ้าถามว่าเราจะทำได้ไหมทำเป็นปกติไหมทีนี้มันเป็นอย่างนี้พระอาจารย์ไอ้คนที่สดับข่าวฟังข่าวเนี่ยคือฟังข่าวแล้วทำให้คนห่อเหี่ยวใจตกจิตตกใจตกแล้วทีนี้ก็กลัวจนเกินเหตุนะก็เลยทำให้ผู้คนที่จะทำกิจกรรมหรือว่าทำหน้าที่โดยปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้านะไม่ค่อยกล้าเพราะไปฟังข่าวเกินไปแต่ที่ฟังข่าวเนี่ยไม่ห้ามนะก็ต้องฟังข่าวไว้ทุกด้านโดยเฉพาะข่าวกังวลกับเรื่องราวที่รับมามันหลายข้อมูลเยอะครับกันกรองไม่ไหวที่สำคัญถ้าสมมติว่าอย่างอยู่บ้านนอกอย่างเราเนี่ยครับก็อยากจะให้ข่าวที่ชัดเจนก็คือ1ข่าวจากผู้ใหญ่บ้านครับสมมุติว่าเราอยู่ในอำเภอแล้วเราจะไปไหนทีนี้คนในอำเภอเราหรือคนในบ้านเราเนี่ยมันก็พอจะรู้อยู่ใช่มั้ยทีนี้ข่าวที่ทางการเช่นจังหวัดว่ามันมีคนติดเท่าไหร่แล้วถ้าทุกวันนี้เค้ามี LINE มีอะไรแล้วก็ส่งกันแป๊บเดียวส่งถึงผู้ใหญ่บ้านส่งถึงเนี้ยแล้วทีนี้ผู้ใหญ่บ้านจะต้องมาบอกข่าวว่าตอนเนี้ยพี่ติดอยู่ที่ไหนแล้วก็คนผู้ที่มีโอกาสจะเสี่ยงติดเนี่ยเขาให้ไปกักตัวอยู่ที่ไหนแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตัวแล้วก็เวลาเราทำกิจกรรมหมายความว่าถ้าเราจะไปทำธุระอะไรเนี่ยมันก็จะทำได้สะดวกนี่คือข่าวเบื้องต้นนะแล้วเวลาเราจะทำเนี่ยเราก็จะได้ไม่ไปจุดที่มันเสี่ยงสำหรับชนบทเรานี่รู้สึกว่ามันสามารถสแกนกันได้ครับอาจารย์ครับแต่ที่น่าห่วงก็คือชุมชนที่มีผู้คนมาจากหลายที่มารวมกันแล้วเราดูตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดเลยเราเนี่ยคนในพื้นที่ไม่มีปัญหานะฮะแต่คนออกนอกพื้นที่อย่างเช่นพี่ไปขายลอตเตอรี่นะฮะพอกลับมาอย่างเงี้ย
ขาไปเจอกับผู้คนจำนวนมากแล้วก็ไม่ทราบว่าใครเป็นใครมาจากไหนรับมาจากใครอันนี้ฮะที่น่าเป็นห่วงคือตรงนี้นี่คือมาตรการที่ต้องเข้มครับแต่ถ้าอย่างเราอยู่บ้านเช่นที่ผมว่าหนึ่งถ้าข่าวจากหอกระจายข่าวของผู้ใหญ่ของกำนันแล้วก็ในกลุ่มหมู่บ้านนั้นเขาก็มีไลน์ของกลุ่มอีกครับแล้วพวกนี้เขาก็จะรู้ว่าใครไปใครมาแล้วก็จะสแกนได้ดีกว่าในเมืองแต่ในเมืองเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นคนเมืองใหญ่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าอย่างนี้ก็มาตรการต้องเข้มหน่อยอย่างเนี้ยแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างเราอยู่ในชนบทการที่ทำกิจอย่างเช่นโยมบอกว่าจะไปวัดคือปกติในแต่ละวัดนี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่มีเยอะเป็นบางวัดมีเป็นบางแห่งอย่างเช่นในอำเภอเล็กๆอย่างเราอยู่ชายแดนเนี่ยหลายวัดก็บอกว่าโอ้ตอนนี้คนไม่ค่อยไปวัดอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าทำจิตปกติเมื่อก่อนตอนไม่มีโรคตอนไม่มีโรคเราก็ถามอยู่นะอย่างเช่นวันเข้าพรรษาอาจจะมีคน30 40มีอยู่แต่ทีนี้ไอ้คนที่จะมารักษาศีลอย่างที่ทำเป็นปกติเนี่ยบางวัดไม่มีเลยนะครับบางวัดไม่มีเลยบางวัดก็มี3มี4อย่างเงี้ยแต่ศีลอุปสมบทครับถ้าแบบเนี้ยถ้า10คนเนี่ยถือว่าเป็นปกติแล้วทีนี้ในตำบลหนึ่งแล้วจะมีกี่คนทีเนี้ยมันไม่ได้เยอะนะเมื่อมันไม่เยอะเนี่ยถ้าจะพูดว่าให้ทำเป็นปกติอย่างเนี้ยมันก็ทำได้คือตอนไม่มีโรค ก็มีตอนไม่มีแค่นี้ก็มีอยู่แค่นี้เนี่ยคือวิธีปฏิบัติให้ตามปกติแล้วทีนี้ก็มาตรการที่ทางราชการให้ทำหรือคำสั่งของจังหวัดให้ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดคำสั่งอันนั้นถ้า3 4คน5คนนี่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ไปในแนวทางเดียวกันอยู่แล้วครับก็เลยคิดว่าให้ทำแบบปกติเนาะถ้าเป็นแบบอย่างที่เมื่อก่อนไม่มีโรคเนี่ยก็จะมี5คน6คนอย่างเงี้ยมันก็ธรรมดาอันนี้สำหรับบ้านนอกนะครับแต่ว่าถ้าในเมืองถ้าเป็น20 30หรือเป็น100อย่างเงี้ยก็คงจะขาดหายไปบ้างอันนี้มันมี2มุมที่โดยเฉพาะมุมที่เราอยู่มันเป็นชนบทคนก็ไม่เยอะทีนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะทําเป็นปกติได้5คน6คนอย่างเงี้ยหรือบางทีทําวัดอย่างพระอยู่ในวัดมี4 5รูปอย่างเงี้ยก็นั่งห่างกันเมตร2เมตรก็จะเป็นอะไรไปใช่ไหมถ้าอย่างนี้เป็นปกติเลยครับอาจารย์ครับถ้าแต่ที่นี่จะมีคนมาเยอะก็เฉพาะช่วงตักบาตรตักบาตรก็มีมาตรการใส่แมสไอ้วัดไข้มีเจลล้างมือพวกนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ยังสามารถมีกิจกรรมได้อยู่ครับจะบอกว่าไม่ให้ทำบุญไม่ต้องทำอะไรกันแล้วต่างคนต่างอยู่บ้านของตนเองคงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมฮะคงไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าอยู่บ้านนอกเนี่ยปกติเขาก็คือส่วนหนึ่งเขาไปไร่ไปนาบางทีมันไม่ว่างก็ไม่มาก็จะมีปกติแล้วยิ่งภาวะบีบคั้นแบบเนี้ยใจก็ห่อเหี่ยวอยู่รายได้การใช้จ่ายอะไรก็ไม่เป็นปกติครับถ้าอย่างนี้ก็เลยพูดว่ามันเป็นปกตินะเป็นปกติสำหรับชนบทแต่ว่าสำหรับในเมืองวัดใหญ่ๆที่มีผู้คนเข้าไปเยอะๆเนี่ยหลายที่ก็ปิดอย่างเช่นของเมืองเลยเนี่ยอย่างพระธาตุศรีสองลักษณ์เนี่ยเขาก็ปิดแล้วตอนนี้ปิดอำเภอด่านซ้ายปิดพระธาตุศรีสองลักษณ์แล้วเป็นประกาศออกมาแล้วครับอย่างเนี้ยเพราะว่าคนถ้านั่นคนก็จะไปไหว้ไปอธิษฐานเยอะครับแล้วก็ปิดเดินทางมาจากที่อื่นด้วยไม่ใช่คนแต่เฉพาะพื้นถิ่นหรอกครับเพราะว่าโดยเฉพาะในเทศกาลหลายคนก็อยากจะกลับบ้านไปเข้าพรรษาที่บ้านอย่างเงี้ยครับก็มีบางที่ที่ผู้คนเข้าไปเยอะเขาก็ปิดก็ไม่เป็นปกติแต่ถ้าเป็นวัดที่เราอยู่ปกตินี่ก็คือตอนที่มันไม่มีโรคมันก็มีอยู่แค่นี้
ทุกๆปีก็มีอยู่แค่นี้ก็คงไม่เพิ่มหรือจะลดลงบ้างก็สมมติว่าเคยมารักษาศีล6คนอาจจะเหลือ3คนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นปกติก็ยังทำได้อยู่ใช่ไหมเออให้พูดน้อยที่สุดเลยครับน้อยที่สุดแต่ในกรณีที่เป็นศูนย์รวมของอำเภอก็ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อเมืองครับว่ามีกิจกรรมนะแล้วก็มีการคัดกรองมีการปฏิบัติตนถูกต้องต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบ้านเมืองด้วยครับก็ทราบมาว่าเวลาครับทราบมาว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาก็อยากจะให้แต่ละอำเภอเนี่ยยังคงมีจุดศูนย์รวมที่เป็นฝ่ายทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นภาพรวมว่าเราไม่ได้ทิ้งไม่ได้ละเลยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีตัวแทนของแต่ละอำเภอเป็นวัดของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนั่นแหละหรือว่าวัดที่ได้รับการแต่งตั้งจากอำเภอนั้นๆใช่ไหมฮะครับก็จะเป็นคือปกติคนส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกที่มีไวรัสเข้ามาปรากฏว่ากิจกรรมพวกนี้บางทีอย่างที่เราเคยทำมันก็หายไปเลยครับแล้วพอตอนนี้มันมีคนเพิ่มขึ้นสาเหตุที่เพิ่มขึ้นคือจำนวนหนึ่งคนไปแออัดในเมืองพอทางรัฐบาลประกาศว่า หรือเขาสั่งปิดแคมป์หรือว่าจะเป็นที่ทำงานก็ตา มแล้วทีนี้คนเวลามันไม่ได้ทำงานเงินมันไม่มีใช่ต้องอยู่ต้องกินเวลาคนเกิดครับเวลาคนเกิดความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการทุกข์เพราะหาอยู่หากินคนที่มีความทุกข์เนี่ยจะคิดถึงที่อยู่คิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงบ้านเกิดครับก็ต้องกลับมาพอกลับมาเนี่ยปรากฏว่ามันไปส่งผลกระทบกับคนต่างประเทศต่างจังหวัดเอาโรคมาด้วยครับ เพราะว่าหนึ่งข่าวประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ทำให้ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวนะการที่จะออกไปการที่จะมีความกล้าหาญเนี่ยเชื่อว่าต้องลดลงแน่นอนเมื่อลดลงเนี่ยการทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่อย่างเมื่อก่อนมันยังไม่มีโรคใช่ไหมมันก็ทำอยู่แบบเนี้ยแล้วจำนวนคนมันก็ต้องลดลงแน่นอนแต่ว่าปกติที่เราจะทำก็คือว่าทำไงเราถึงจะใส่บาตรได้ทุกวันหรือไปสมาทานศีล อุโบสถได้กับพระหรือว่าจะสมาทานที่บ้านเนี้ยสามารถที่จะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยวันอาสาฬหบูชาแล้วโดยเฉพาะและพอช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระอธิษฐานอยู่จำพรรษาประเพณีนิยมของชาวพุทธเราปู่ย่าตายายบรรพบุรุษพาทำมาคือจะมีการงดเว้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสร้างบารมีของญาติโยมด้วยก็จะมีการกำหนดว่าการรักษาศีลนอกจากจะรักษาศีล5เป็นปกติแล้ววันพระก็จะเพิ่มขึ้นเป็นศีลอุโบสถอย่างเงี้ยครับครับบางท่านโยมผู้ชายเคยดื่มสุราเครื่องดื่มมึนเมาก็จะงดเว้นในช่วงเข้าพรรษาบางคนถือปฏิบัติอย่างนี้ทุกปีนะครับครับคืออันเนี้ยมันเป็นการเพิ่มความดีให้กับตัวเองแล้วก็ในช่วงที่ไม่มีงานทำหรืออย่างคนที่เขาไปอยู่ในเมืองเขาไปทำงานแล้วกลับออกมาแล้วรายจ่ายมันเพิ่มทีนี้ถ้าลดบุหรี่ได้เลิกเหล้าได้งดเหล้าได้ในช่วงเข้าพรรษามันก็จะเป็นประโยชน์ด้วยครับเพราะตามที่ทางการเขาพูดทางแพทย์พูดเนี่ยก็ว่าบอกว่าถ้าเชื้อไวรัสตัวเนี้ยเข้าสู่ร่างกายแต่ถ้าหากว่าเรามีภูมิที่ดีโอกาสที่จะรักษาหายก็เร็วขึ้นพอภูมิคุ้มกันเราดีเนี่ยทีนี้ทำไมเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้เราโดยไม่ต้องไปใช้ยาแต่ว่าเราจะประพฤติตัวให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่เนี่ย
เป็นอันตรายต่อปอดต่ออะไรอย่างมากเลยแต่ทีนี้ถ้าว่าหนึ่งละพ่อบ้านแม่บ้านถ้าคุยกันได้ในช่วงที่มันเกิดวิกฤตอย่างนี้เราลดทอนเรื่องนี้ลงมันน่าจะเกิดผลดีต่อชีวิตของเราด้วยแล้วก็ครับต่อครอบครัวของเราด้วยเนี่ยครับเนี่ยหน้าเทศกาลแบบนี้มันน่าจะเพิ่มกุศลให้ตนเองครับผมพระอาจารย์ครับผมมาเข้าใจเลยว่าปัจจัย4ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยการดำรงชีวิตการเลี้ยงชีวิตที่จะให้อัตภาพร่างกายชีวิตเราอยู่รอดไปได้เนี่ยแท้จริงแล้วมีเพียงปัจจัย4ที่จะเป็นเครื่องดำรงชีวิตอันนี้เราเห็นชัดเจนนะฮะเวลาที่มีทุกข์บีบคั้นเวลาที่มีภัยคุกคามเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่อาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำนักย้ำหนาว่าหาเลี้ยงชีพด้วยสุจริตและเวลาของการเลี้ยงชีพท่านก็บอกไว้นะถ้าเกิดออกไปหากินกลางค่ำกลางคืนเป็นที่หวาดระแวงของผู้คนนี้แล้วก็ทำให้ตนเองนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตปกติแบบคนอื่นเขาได้ทีนี้สำหรับคนที่ทำงานตอนกลางคืนตอนนี้พอได้อยู่ตอนกลางวันกลางคืนไม่ได้ออกแล้วเริ่มจะวางตัวยากเลยครับพระอาจารย์คือมันไม่คุ้นชินเนี่ยครับเคยแต่ออกตอนกลางคืนไงคือพวกนี้ก็รายได้ลดลงครับรายได้ลดลงทีนี้ถ้ารายจ่ายยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็จะลำบากนะลำบากถ้าเงินเก็บไม่มากนี่ก็จะลำบากก็หลายคนก็ตอนนี้ก็ว่าลำบากนะกิจการแม้แต่ตลาดที่เคยซื้อขายอะไรดีๆนี่ก็ตอนนี้ก็บางตลาดนี่ปิดไปเลยทำให้พ่อค้าแม่ขายก็มีรายได้ลดลงเหมือนกันเพราะว่าการค้าขายถ้าคนไม่ไปจับจ่ายใช้สอยตลาดนี่ก็เป็นว่าจบกันครับนี่คือความหวาดระแวงแต่ทีนี้เพื่ออยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าวิถีชีวิตแต่มันจะมีอยู่2อันอย่างที่บอกแล้วพระอาจารย์ว่าคนในเมืองเนี่ยอาจจะเสี่ยงกว่าคนชนบทคนบ้านนอกเพราะบ้านนอกเนี่ยมันรู้กันทั้งหมดว่าใครไปใครมาครับอย่างเช่นถ้าหมู่บ้านไม่ใหญ่นักก็จะรู้กันทุกครอบครัวว่าคนนี้ทำอะไรคนนี้ไปไหนมาไหนบ้านใกล้เรียนเชียงกันก็จะรู้กันแต่คนในเมืองเนี่ยมันเป็นคนเมืองใหญ่ขึ้นรถเมย์ไม่รู้ใครมาจากไหนอะไรยังไงเบียดเสียดเบียดเสียดก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนในคนบ้านชนบทเราก็ที่น่ากลัวอีกที่หนึ่งคือที่ร้านสะดวกซื้อครับพระอาจารย์เพราะว่าเอ้าแขกทางไหนมาก็แวะร้านสะดวกซื้อเหมือนกันนะเราก็ไปร้านสะดวกซื้อเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญที่เราจะต้องไปใช้บริการตรงนั้นนะครับเป็นศูนย์รวมเลยผมว่านะฮะ เพราะว่าเข้าออกกันอยู่เป็นประจำไงอันนี้ก็คือวิธีปฏิบัติก็ไปตรงนั้นก็ต้องมีมาตรการอย่างเข้มนะอย่างเช่นไปก็ต้องวัดไข้วัดอุณหภูมิแล้วก็สวมแมสบางที่เขาไม่สวมเขาไม่ให้เข้าเลยเพื่อป้องกันเขาเพราะว่าคนที่อยู่นั่นนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เข้ามาเนี่ยมาจากไหนเพราะนั้นมาตรการที่เข้มๆเขาก็ต้องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนพระอาจารย์ครับมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยเรามาถึงคณะสงฆ์นิดนึงครับวันนี้ได้รับข่าวดีนะครับตอนที่เรากำลังออกอากาศอยู่เนี่ยออกอากาศวันที่16กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นกลางเดือนของเดือนกรกฎาคมซึ่งมีพระเถระระดับเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับฝ่ายธรรมยุทธได้รับนะครับพระราชทานเรียกว่าอะไรนะฐานาใช่ไหมฮะทรงพระราชทานสมณศักดิ์สมณศักดิ์นะฮะหลวงพ่อพระพัทรธรรมสุธีเป็นพระราชวชิระสุธีครับครับใหม่ๆเอี่ยมๆเลยครับวันที่15กรกฎาคมนี้ท่านก็อยู่ที่พระอารามหลวงคือวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงจังหวัดเลยเนี่ยนะฮะ
ก็เคยทำงานร่วมกับท่านเคยไปร่วมประชุมกับท่านเห็นปฏิปทาครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์พระราชทานสมณศักดิ์เพิ่มขึ้นก็ถวายความเคารพนะครับแล้วก็แสดงมุทิตาในรายการจริยธรรมสัญจรก็ถวายมุทิตากับพระเดชพระคุณด้วยนะครับครับคือเป็นเจ้าคณะวัดฝ่ายธรรมยุทธได้รับสมณศักดิ์ก็ถวายมุทิตาสักการะแด่ท่านอาจารย์เจ้าคุณใหม่เอี่ยมนะครับเจ้าคุณชั้นราช ก็ถือว่าเป็นมงคลสำหรับลูกศิษย์ลูกหาสำหรับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่ท่านทำงานรับภาระหน้าที่ของการงานคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายเผยแผ่ปกครองศึกษาจะรวมอยู่ที่เจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ที่นี้ท่านก็จะกระจายงานออกไปอย่างของเรานี่ก็จะมีงานอย่างที่เราทำอยู่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแผนกหนึ่งที่เป็นงานเผยแผ่ครับโดยเฉพาะที่เราทำอยู่ในช่วงโควิดนี่ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังมีพระสงฆ์ที่ยังท่านให้กำลังใจอย่างท่านอาจารย์พระครูบรรพตธรรมรักษิตนี่ก็ท่านก็จะเอาอาหารเอาเครื่องกันคือไอเครื่องสวมที่กันโควิดอ่ะครับเวลาปฏิบัติงานชุดกันเชื้อโรคเขาเรียกอะไร PPE ครับอาจารย์ครับครับแล้วก็เอาอาหารไปส่งพวกทหารขาวคือเขาเรียกทหารขาวใช่ไหมครับที่ทำหน้าที่หนักในช่วงนี้คือพวกที่อยู่แนวหน้าครับด่านหน้าแล้วก็ของอำเภอภูเรือก็ว่าจะเมื่อตอนเมื่อวานนี่ก็นั่งคุยกันกับท่านอาจารย์เลขาเจ้าคณะตำบลว่าจะหาเจ้ามังกรไปสนับสนุนอยู่ตามที่ต่างๆที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งเป็นหน่วยกู้ภัยทั้งโรงพยาบาลสนามอะไรพวกนี้อยากจะให้กำลังใจแม้ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้มากก็เอาเท่าที่จะเป็นไปได้ครับนี่คืองานอันหนึ่งที่เราต้องช่วยกันในยามวิกฤตนะเพราะว่ากำลังใจเนี่ยมันมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้คนมีกำลังใจในการทำงานแม้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะป้องกันแล้วนะที่เราได้ยินข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขเนี่ยติดเชื้อไวรัสแล้วก็ต้องกักตัวอะไรต่างๆเนี่ยทั้งที่ประวัติหรือลายทำต่างๆเนี่ยไม่มีว่าไปออกไปที่ไหนแต่ด้วยการทำงานที่เสียสละเจ้าหน้าที่พวกนี้ก็ต้องไปติดก็ต้องไปกักตัวหรือต้องไปรักษาตัวแต่ถึงยังไงก็ตามว่าเวลามันติดเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้ายแรงแต่อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเชื้อไวรัสนี่ก็เป็นให้ถือว่าเป็นปกติถ้ามันอยู่ถ้าอาจจะมันอาจจะอยู่ยาวกับเราก็ได้นะถ้าเราสกัดไม่ได้อาจจะอยู่ยาว2ปี3ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสร้างให้ดีที่สุดก็คือต้องสร้างกำลังใจแล้วก็สุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นหมอคนหนึ่งที่ต้องประจำตัวแล้วก็เราเป็นคนสร้างเองครับในเรื่องพวกนี้จึงเป็นเรื่องที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าเอาละนะในชีวิตครอบครัวเราเนี่ยถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ประพฤติที่มันทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่เนี่ยเราควรจะหันหน้ามาคุยกันดีไหมในช่วงที่มันเกิดภาวะแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะแล้วมันเป็นความสิ้นเปลืองนะครับอาจารย์ครับสิ้นเปลืองเราแทนที่จะเอาปัจจัยที่หาได้มีอยู่หรือเก็บไว้ไปใช้ในประโยชน์ในการดำรงชีวิตถึงเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่จำเป็นนะฮะแต่เราเอาไปใช้กับของที่ไม่จำเป็นแล้วก็ใช้บริโภคแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็หมดไปอย่างเช่นดื่มสุราเป็นต้นนะฮะครับสิ้นเปลืองมากนะครับดื่มสุรายาเสพติดต่างๆเหล่านี้นะฮะวันพระอาจารย์ว่าเราบอกว่าวันสำคัญ
ครับถ้าวันสำคัญเนี่ยมันก็มีอยู่วันเดียวใช่ไหมครับแต่ทีนี้ชีวิตเราเนี่ยต้องดำเนินไปสมมติว่าวันที่24เป็นวันอาสาฬหบูชาครับวันที่25เป็นวันที่พระสงฆ์ท่านอธิษฐานครับคำที่อธิษฐานไอ้คำว่าอธิษฐานเข้าพรรษาเนี่ยหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับเราหมายความว่าพระท่านจะไม่จรไปที่อื่นตั้งใจด้วยตั้งใจว่าในช่วง3เดือนเนี่ยจะอยู่ที่นี่ไปดูฝนนี้ครับแล้วเราก็ไปทำบุญกับพระแล้วจะอธิษฐานว่าจากนี้ต่อไปเราจะงดเว้นละเลิกสิ่งเหล่านี้อบายมุขต่างๆครับทั้งส่วนที่มันก่อให้เกิดเป็นโรคไข้เจ็บประจำตัวเราแล้วก็โทษต่อสุขภาพครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นโทษต่อการเสื่อมทรัพย์อย่างเช่นถ้างดเลิกได้ก็ไม่ต้องเล่นแต่ว่าเล่นหวยอาจารย์ครับเรื่องการเสี่ยงโชคนี่นะครับยิ่งไม่มีเงินยิ่งอยู่กันด้วยความยากลำบากในยุคนี้ยิ่งอยากจะเสี่ยงตอนนี้ก็โอ้ยการออกข่าวแต่ละวันแต่ละงวดผมเห็นทางผู้สื่อข่าวก็ชอบนำมาออกนะจุดธูปเป็นตัวเลขใบอะไรต่ออะไรนะเป็นข่าวโด่งดังคนก็ตามนะถ้าสิ่งเหล่านี้มากๆนะถ้าสิ่งเหล่านี้มีมากแสดงถึงภาวะของคนในประชาติของคนในประเทศเป็นยังไงฮะมันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งจะใช้กำลังทำงานก็ไม่อยากจะทำไปหวังลงดมแรงๆเลยแล้วก็ไม่มีหลักประกันว่าจะได้สิ่งเหล่านี้แต่พอเขาออกข่าวแล้วจ้าละวันกันไปคึกโครมจนบางทีเขาบอกว่าภาษาบ้านๆเขาว่าอั้น คือไม่ขายคือไม่ยอมรับครับไม่ยอมรับเพราะว่าคนมันขาดที่พึ่งเพราะนั้นสิ่งจำเป็นในครอบครัวเอาละว่าวันเนี่ยมันมีอยู่วันเดียวแต่ชีวิตเราเนี่ยจะก้าวเดินไปจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจทีนี้เราจะสร้างภาวะคุ้มกันตนเองให้เกิดเป็นมงคลสำหรับวันสำคัญได้ยังไงให้ถือว่าเอาวันสำคัญที่มีอยู่เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นแห่งชีวิตยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่นี่สำคัญที่สุดแล้วครับเราเห็นว่าคนอื่นเขาลำบากกว่าเรานะนอนควนคลางโอดโอยบางทีหายใจไม่สะดวกนะครับโรคโควิดเนี่ยก็เครื่องช่วยหายใจก็ไม่มีรอที่จะเตียงผู้ป่วยที่จะรักษาที่สถานพยาบาลก็ไม่มีก็รอที่สำคัญการรออยู่นั้นเนี่ยไม่สามารถกำหนดวันเวลาได้เลยครับอาจารย์ครับอันนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่ารอเนี่ยนะครับอาจารย์รอการรักษาประกอบกับภาวะที่เรามีข้างในครับอย่าลืมนะไอ้ภูมิคุ้มกันต่างๆเรามองได้ด้วยตาไม่ได้ถ้าวันใดมันมีเหตุเกิดกับเราตอนนั้นเราจะบอกแก่หมอว่ายังไงเราเป็นโรคอะไรบ้างอะไรบ้างทีนี้ผู้ที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะเอาชนะอันนี้ได้แต่ผู้ที่อ่อนแอเนี่ยมันจะมีอาการทรุดลงเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงเงี้ยแต่ถ้ารอดอย่างเช่นท่านผู้ว่าที่เขาติดแล้วนะมันรอดมาได้อย่างนั้นก็ถือว่าปฏิหารเราชอบครับเราชอบพูดอย่างนั้นครับแต่ทีนี้จะมีกี่ท่านน่ะที่เป็นแบบนั้นนะเพราะนั้นภาวะที่ดีหรือว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่หมอนะที่จะเป็นคนสร้างแต่มันอยู่ที่เราว่าจะเป็นคนสร้างหรือเปล่าอาจารย์สังเกตดูนะฮะเวลาโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยปกติแล้วยังใช้ชีวิตไปตามได้ตามปกตินะแต่พอไปตรวจโรคพอรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วเนี่ยอาการทรุดลงมาเลยนะครับอย่างเช่นมะเร็งเนี่ยมันพอรักษาได้อยู่นะแต่ทรุดเพราะว่ากำลังใจหมดครับถ้าอย่างเนี้ยมันจะต้องสร้างในครอบครัวเนี่ยคนใกล้ชิดผมว่ามีความสำคัญครับถ้าสำคัญก็คืออย่าพึ่งเอามากอย่าพึ่งเอามากโดยเฉพาะคนข้างๆอย่าพึ่งเอามากถ้ามีใคร
มาพูดหรือว่ามีคนที่นอนข้างๆเราแหละมาพูดบอกว่าเนี่ยเธอฉันจะในโอกาสเข้าพรรษาเนี่ยจะถือโอกาสงดบุหรี่ทีนี้ก็อยากได้มากเอาถ้าแน่จริงเอาตลอดชีวิตเลยสิบอกเนี่ยก็เลยใจถอนเลยใจถอนเลยแค่นี้จะบอกโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยนะ3เดือนก็ยังดีใช่ไหมเออเอาไว้พูดคำที่บอกว่าตลอดชีวิตนี่เดี๋ยวค่อยไปคุยกันใกล้ๆออกพรรษาก็ได้เนี่ยอย่างนี้มันต้องให้กำลังใจสร้างกำลังใจคือคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นพลังสำคัญครับคืออยากจะอยากได้มากจนเกินไปอย่างนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเอา3เดือนให้รอด3เดือนก่อนพอรอด3เดือนไปค่อยคุยกันบอกเนี่ยพี่เก่งมากนะ3เดือนก็ยังทำได้แล้วนี้เอาในช่วงที่จะถึงวันเกิดเนี่ยเอาอีกสักเดือนหรือไม่อย่างเงี้ยคือมันจะสร้างกำลังใจทีละนิดเหมือนไงที่ที่นักโทษประหารอ่ะที่เขาติดยางอมแงมเลยแต่เขาบอกว่าเขาได้กำลังใจจากแฟนเขาแล้วแฟนคนนี้เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนนี้ทั้งที่แม่ก็ไม่ยินดีพ่อก็ไม่ยินดีแต่ในที่สุดปรากฏว่ามาสร้างชื่อเสียงให้กับเขาด้วยนะที่คนตัวลายที่เขาว่านะนั่นคือเกิดจากกำลังใจนะคนข้างๆมีส่วนสำคัญคนอื่นพูดไม่ฟังแต่คนนี้พูดแล้วฟังเราให้กำลังใจเขาถ้าไม่ได้เขาชีวิตของเราคงน่าจะพังเนี่ยนี่คือกำลังใจที่มันจะสร้างสรรค์ร่วมกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยมันจะต้องมาสร้างวันนี้แล้วโอกาสที่จะมาถึงวันสำคัญเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการสตาร์ทชีวิตใหม่ครับแล้วโดยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีเป็นระยะไปก็จะเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติวิถีการดำรงอยู่การดำเนินชีวิตตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าหากว่าเรามาลื้อฟื้นความสำคัญเพื่อมาระลึกถึงคุณความดีของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่มาเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลแบบอย่างและเอาแบบอย่างเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติในโอกาสสำคัญนั้นด้วยจะยิ่งดีใช่ไหมครับอาจารย์ครับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแนะนักบวชรุ่นแรกเลยจะเห็นว่าไอ้ที่เขาประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยมันมีอยู่สองเส้นทางแล้วอันนั้นพระองค์บอกว่าไม่ควรไปเกี่ยวข้องอันหนึ่งมันสุขเกินไปอันหนึ่งมันทรมานเกินไปเมื่อไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสองอันนั้นเนี่ยจะทำยังไงไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เกี่ยวข้องแล้วไม่มีทางไปไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยพระองค์ชี้ทางบอกว่าอันแรกนี่เราต้องมาสร้างความเข้าใจร่วมกันอันแรกเลยที่ว่าสัมมาทิฏฐินี่คือสร้างความเข้าใจร่วมกันโดยเฉพาะเอาละหลักธรรมคำสอนมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วอันนั้นเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกเลยล่ะนะที่ว่ามีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นเพราะได้ฟังอันนี้แต่เราเนี่ยมันเกิดห่างจากพุทธศาสนามา 2,000 กว่าปีแล้วทีนี้เราจะเริ่มชีวิตของเรายังไงถึงจะสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องสำหรับชีวิตครอบครัวเราสำหรับชีวิตเราอันนี้อันแรกเลยเมื่อเราสร้างความเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดตั้งแต่ถ้าอย่างเป็นสูบบุหรี่เนี่ยอย่างผมก็ดีเมื่อก่อนเป็นเด็กเล็กๆนี่ก็เห็นเพื่อนสูบก็สูบอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังมาตอนไปทำงานกรุงเทพอันนี้ก็ได้เพื่อนดีหน่อยเพราะตอนอยู่บ้านเนี่ยมันเพื่อนที่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยกันเนี่ยเขาก็แนะบอกทำอย่างนั้นคือเขาไม่ได้แนะเราหรอกแต่พอเราเห็นเขาแล้วเราชอบพฤติกรรมลอกเลียนแบบลอกเลียนแบบเขาแต่ว่าแม่ผู้ที่เป็นต้นแบบของเราเนี่ยบอกอันนั้นมันไม่ดีเขาก็คอยบอกเราแต่เราไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอตอนหลังเขาก็จับแยกก็คือว่าส่งไปกรุงเทพพอไปกรุงเทพสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีเราก็ห่างเว้นไปเลยพอตอนหลังมาก็ไปตอนเป็นหนุ่มเต็มตัวนี่ก็ไปเจอบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ถึงกับติดแต่เนี้ยมันเคยฝึกเคยหัดมาแต่พอมาถึงวันเนี้ยโอ้ถ้าหากว่าไม่ได้แม่ที่คอยอบรมคอยบอกเราคอยแนะเราเนี่ย
นี่คือความเห็นถูกต้องในครอบครัวนะอาจารย์ครอบครัวอันแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นแบบที่พ่อแม่เคยผ่านมาแล้วเอาละบางคนอาจจะมีพ่อสูบบุหรี่แม่สูบบุหรี่แต่ว่าพ่อแม่ไม่อยากจะให้ลูกทำไม่อยากจะให้หลานทำสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่เขาผ่านมาแล้วเขาบอกได้ว่าอันไหนเสียอันไหนไม่เสียหรืออันไหนมีคุณอันไหนไม่มีคุณเนี่ยเขาสามารถบอกได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียนปริญญาเหมือนเราไม่ได้รับการศึกษาอย่างดีเหมือนเราถึงเราจะได้รับการศึกษาแต่เราไปอ่านตำราแต่ไอพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาผ่านชีวิตจริงมาเขารู้ว่าอันไหนว่าเกิดโทษอันไหนเกิดประโยชน์เขาจะรู้แล้วเขาอยากจะให้ลูกหลานผู้เดินตามเขาเนี่ยให้เว้นสิ่งเหล่านี้ทีนี้เราก็เหมือนกันอยู่ในครอบครัวเนี่ยถ้าหากว่าเราเองเอาจุดเริ่มต้นของวันสำคัญมาเป็นแนวทางในการที่จะสร้างชีวิตและครอบครัวใหม่แล้วผลกระทบที่พ่อทำดีแม่ทำดีมันก็จะส่งผลต่อลูกครับลูกเราก็จะเห็นแบบอย่างที่ดีอะไรดีๆมันจะเกิดขึ้นพวกนี้แล้วตัวเนี้ยเป็นอันแรกเลยเป็นด่านแรกถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือตัวปัญญาปัญญานี่จะรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์หรือถ้าเราแยกตัวหนังสือออกก็จะเห็นว่ายาเนี่ยแปลว่ารู้ตัวปอปาเนี่ยแปลว่าทั่วหรือว่าแปลว่าออกรู้เพื่อจะออกจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วเวลาเขียนเขาก็เลยซ้อนตัวยอผู้หญิงเข้ามาอีกเลยเขียนว่าปัญญารู้แล้วต้องออกนะรู้แล้วต้องออกครับไม่ใช่รู้แล้วก็จบไปนะถ้ารู้แล้วยังทำอยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ารู้แล้วยังขืนทำเนี่ยอันนี้ถือว่าตั้งใจทำถ้าผลมันดีมากถ้าตามวิถีทำทางพุทธศาสนาคือรู้แล้วต้องละต้องออกครับเว้นถ้าเป็นนักเรียนบาลีเขาจะบอกว่าปะทั่วคือรู้ให้ทั่วข้างหน้าก่อนแล้วก็ออกนะเมื่อรู้แบบนี้ถ้าทำได้ชีวิตของเราเนี่ยแสดงว่าทุกคนจะรอดได้เพราะมีปัญญาถ้าว่าเราไม่มีปัญญาเขาบอกทำอะไรเราทำหมดอย่างนี้โดยเฉพาะที่เราเห็นพวกที่อย่างเด็กหรือเราเองก็เหมือนกันตอนที่สูบบุหรี่แรกๆที่เราฝึกสูบเนี่ยถามว่าพ่อแม่เราเป็นคนหัดให้หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่าเพื่อนที่ไม่ดีอ่ะพอเราทำไม่ดีเอามานี่กูทำให้ดูพอทำให้ดูพอเขาทำเป็นตัวอย่างอยากได้แบบคนนี้คบมิตรไม่ดีครับเขาในมงคลในมงคล38ท่านยังบอกว่าให้เว้นจากคบคนพาลใช่ไหมให้คบบัณฑิตครับคือคนพาลเนี่ยคือคนอ่อนที่ต่ออ่อนต่อเหตุและผลครับไม่ใช่คนไปตีคนฆ่าคนนั้นตีคนนี้นะไอ้พานเนี่ยคำว่าพานตัวนี้คือพานไม่ใช่ตีคนทะเลาะเบาะแว้งลากไม้ลากปืนใส่กันไม่ใช่นะ ครับอันนั้นมันอ่อนต่อเหตุผลคนผู้มีเหตุว่าเหตุดีคืออะไรเหตุชั่วคืออะไรครับถ้าเหตุผลดีอะไรดีเนี่ยมันพระพุทธเจ้าบอกว่ามันจะเจริญหรือจะเสื่อมมันอยู่ที่เนี้ยอันแรกเลยถ้าเราไปคบเพื่อนที่มีความประพฤติที่เสียหายเขาก็จะชักชวนเอาอย่างง่ายๆว่าถ้าไปคบคนที่สูบบุหรี่เขาก็ชวนไปสูบบุหรี่คบคนกินเหล้าก็ชวนไปกินเหล้าคบเพื่อนเล่นเขาก็ชวนไปเล่นอย่างเนี้ยคบคนหาปลาเขาไปหาปลาอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นถ้าคบคนค้าขายก็ชวนค้าขายแต่ทีนี้เราจะเลือกคบคนยังไงแต่ว่าทีนี้ในสังคมเนี่ยเอาละในครอบครัวของเราจะฝึกลูกมาดียังไงก็ตามแต่บางทีเนี่ยน้อยคนนะที่จะไม่เป็นเหมือนเพื่อนครับเพราะว่าผมได้ยินเด็กเขาบอกเขาเล่าให้ฟังส่วนมากเด็กที่บ้านเขาก็บอกว่าพ่อบอกว่าเนี่ยมึงไปแล้วมึงไปทำเหมือนเขานะเห็นไหมเนี่ยเขาเสพยาบ้าอยู่นั่นทีนี้ลูกชายเขาบอกนี่เขาเล่าให้ฟังบอกพ่อผมก็มีตานะอย่างเงี้ย พ่อผมก็มีตานะผมก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าอย่างเนี้ยจะมีน้อยคนแต่ว่าไอ้คนเนี้ยไอ้ตามเขาเนี่ยครับก็เคยมาบวชเคยมาบวชที่นี่แล้วก็แจกก็เล่าให้ฟังคือพ่อเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงว่าเวลาผมไปคบเพื่อนอ่ะเขาก็บอกผมว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ทำแต่ว่านี่เราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปแต่ถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะจะมีลูกกี่คนที่เป็นแบบนั้นได้ครับพระอาจารย์ครับถึงช่วงนี้พอดีเลยเหลือเวลาอีกไม่มากประมาณ8นาทีคือพูดถึงตรงนี้เราเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสตรงนี้เลยไหมว่าไหนๆก็ไม่ได้ทำงานออกจากเมืองมาแล้วกลับมาสู่ชนบทเราบางคนอาจจะเหนื่อยล้าแล้วก็ตั้งใจไว้นานแล้วนะว่าจะบวชให้พ่อให้แม่ได้สบายใจแล้วตนเองก็จะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะช่วงพรรษานี้ก็เห็นว่าคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมเป็นดาราเป็นผู้มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็เข้ามาบวชกันเยอะเพื่อที่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติรวมถึงผู้มีกิจการงานต่างๆที่ต้องหยุดกิจการเขาก็เข้ามาบวชมาเพื่อศึกษาพระอาจารย์จะพูดเรื่องนี้มองเรื่องนี้ยังไงบางทีเขาอาจจะบางคนอาจจะมองว่าไม่มีที่ไปแล้วเข้ามาอยู่วัดสิหรือว่ามาเป็นภาระอะไรหรือเปล่าหรือว่าคนที่แย่ๆเท่านั้นถึงจะเข้ามาอยู่วัดมันเหมาะมันควรอย่างไรกับในช่วงเวลานี้อย่างนี้แล้วก็พุทธศาสนาจะช่วยเขาได้อย่างไรครับช่วงนี้คือบางทีเนี่ยในความที่วิกฤตเนี่ยอย่าลืมนะหลายคนได้โอกาสจากที่เขาวิกฤตเมื่อก่อนที่เราพูดเรื่องเศรษฐกิจที่มันไม่ดีก็มีหลายคนที่ตั้งตัวได้เขาไม่ยอมปิดชีวิตตนเองแล้วยังมีสติมั่นคงยังดำรงหาเงินพอที่จะจุนเจือชีวิตนี่แหละอันนี้คือเรื่องปัจจัย4เรื่องเศรษฐกิจแต่ทีนี้ถ้าเรื่องในด้านจิตใจพุทธศาสนาเนี่ยครับเอาละถ้าเราอยู่เราก็เป็นภาระแล้วก็รายได้ก็ยังไม่เพิ่มขึ้นแล้วทีนี้เราลองมาศึกษาเรื่องพระศาสนาดูไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรในศาสนานี้มีอะไรดีเพราะคนเนี่ยถ้าวันหนึ่งที่มีข่าวว่าฆ่าตัวตายอะไรฆ่าตัวตายรายวันอะไรต่างๆนี้อันนั้นไม่เป็นประโยชน์สำหรับการเกิดของความเป็นมนุษย์ถ้าทำไมเขาต้องรักษาคนป่วยทำคนเนี่ยเมื่อโรคหายจะทำอะไรก็ได้แต่ทีนี้เราไม่ได้เป็นโรคแต่เรากำลังตกงานหรือว่าเราขาดกำลังใจลองดูไหมว่าคนที่เขาสูญเสียทุกอย่างเลยอย่างเช่นในอดีต อย่างเรื่องในพระศาสนาเนี่ยว่านางปตาจาราเนี่ยตอนกลางคืนผัวตายเช้ามาลูกตายสองคนแล้วพอลูกตายแล้วตัวเองว่าจะมุ่งหน้าไปหาพ่อหาแม่หาพี่ชายที่บ้านเห็นคนเดินสวนทางมาเขาบอกว่ารู้จักบ้านคนชื่อนั้นชื่อนั้นไหมแล้วเขาก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยเห็นไฟพุ่งขึ้นที่นู่นไหมเนี่ยเขากำลังเผาคนสามคนเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักฟ้าผ่าคนที่บ้านตายสามคนเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนั้นคือพ่อแม่และพี่ชายของเราคนสูญเสียอย่างเงี้ยยังกลับเป็นพระอรหันต์ได้พระอาจารย์ถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพระพุทธเจ้าดึงสติกลับคืนมาไม่ให้เป็นบ้าถ้าเราเนี่ยทำไงถึงจะยืนบนขาของตนเองได้ครับแต่ในที่สุดคนเนี้ยเขากลับมาเป็นผู้ทรงพระวินัยอย่างดีเลยครับอันเนี้ยอันนี้คือวิกฤตที่เขาเกิดขึ้นนะแต่อย่างเราเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นถ้าหากว่าเราจะมาศึกษาในเรื่องพระศาสนาการบวชนี่เป็นการศึกษาชีวิตของตัวเองอย่างดีทีเดียวครับถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้หนึ่งละจะมาพัฒนากำลังใจสิ่งที่มันมีอยู่บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้สมดังใจแล้วเราจะปิดชีพจากมันไปหรือว่าเราจะตั้งตัวมองดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มันเห็นสัจธรรมว่ามีได้มีเสียนะนะมีได้มีเสียทุกอย่างจะได้ดังใจเป็นไปไม่ได้ดังที่พระพุทธองค์ตรัสแล้วบอกด้วยในคำสอนที่บอกว่า
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็ทุกข์ทั้งหมดแต่ทีนี้แล้วเวลาไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจะแก้ยังไงถ้าลองมาศึกษาพระพุทธศาสนาดูแล้วก็ถือการบวชในพรรษานี้จำพรรษากับครูบาอาจารย์หาครูบาอาจารย์ที่ดีๆมันอาจจะช่วยชีวิตให้เราพลิกฟื้นขึ้นมาได้ครับครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนสิ่งที่พระสงฆ์จะมอบให้ได้ในช่วงเวลานี้ก็คือธรรมะให้กำลังใจแล้วก็สถานที่พักพิงที่จะพอเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพอที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ทางใจทางใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มาทางกายแต่เวลานี้เนี่ย อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีผู้ใครได้ป่วยแล้วก็ล้มตายลงก็ต้องมาอาศัยพึ่งพาอาศัยทางวัดต่างๆที่มีการเผาศพต่างๆเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับวัดที่ช่วยเหลือพี่น้องสาธุชนในยามทุกข์ยากนะด้วยจิตอาสาของผู้บริการต่างๆแต่ก็มีส่วนน้อยที่ออกข่าวมาที่ว่าได้รับความเดือดร้อนในการค่าใช้จ่ายที่เราไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจำนวนมากจนกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาว่าในยามยากเข็ญอย่างนี้เนี่ยยังมีวัดดีๆอีกเยอะเลยครับพระอาจารย์ครับที่ช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะแล้วธรรมะเนี่ยสำคัญที่สุดคือจะต้องมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ช่วงท้ายนี้ครับถวายเวลาให้ท่านพระอาจารย์ได้อำนวยอวยพรช่วงท้ายประมาณ2นาทีนะครับให้กับพี่น้องสาธุชนที่ติดตามรับชมรายการจริยธรรมสัญจรซึ่งก่อนที่เราจะจากไปกับนิมนต์พระอาจารย์ครับครับคือฝากท่านทั้งหลายว่าความทุกข์ในชีวิตมีแน่นอนแล้วมันมี2ด้านไอ้ความสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4เนี่ยทุกคนปรารถนาทุกคนแสวงหาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราไม่มีปัจจัย4ที่จะเกื้อหนุนจริงๆแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยมันจะมาอบอุ้มนะคนที่มีจะช่วยเหลือคนจนได้เพราะนั้นการแบ่งปันจึงเป็นส่วนสำคัญซึ่งเราจะเห็นว่าวิกฤตแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสังคมเราโดยเฉพาะสังคมคนไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นแกนกลางเนี่ยมันจะโอบอุ้มซึ่งกันและกันได้แล้วทีนี้ก็ อยากจะบอกว่าเมื่อสูญเสียนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเป็นคนเนี่ยให้ดีถึง4ขั้น1คนเป็นคนเนี่ยให้ขยันเป็นดีที่1 2เมื่อได้ก็รู้จักแบ่งปัน3เมื่อมีก็ไม่ยอมสยบหมกมุ่นจนเกินไปอันที่4เมื่อสูญเสียก็ไม่เสียกำลังใจถ้าอย่างเนี้ยเราเห็นว่าตอนที่เรามาเราไม่มีอะไรไอ้สิ่งที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเรามาหาเอาเองพอหาได้มันก็อาจจะมีบ้างที่บางครั้งจะต้องสูญเสียในช่วงอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าถ้าจะสูญเสียอะไรก็ให้สูญเสียได้แต่ว่าอย่าพึ่งสูญเสียกำลังใจถ้ากำลังใจเสียมันจะเสียทั้งหมดเสียทั้งคนรักเสียทั้งชีวิตนะเพราะฉะนั้นสติที่เราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งวันนี้จะอดบ้างกินบ้างเนี่ยถ้ายังไม่เคยอดลองมาบวชแบบพระแล้วก็ฉันมื้อเดียวลองดูว่าการฉันมื้อเดียวจะมีประโยชน์หรือไม่หรือยังไงนะขนาดพระท่านยังทนอยู่ได้แล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราในภาวะอย่างเนี้ยมันจะเจอปัญหาว่าสำคัญว่ากำลังใจอย่าสูญเสียเพราะฉะนั้นฝากให้ท่านทั้งหลายได้นำไปเป็นข้อคิดว่า1ให้ขยัน2รู้จักแบ่งปัน3ไม่สยบหมกมุ่นสิ่งที่มีอยู่เมื่อสูญเสียก็ไม่เสียกำลังใจจนเกินไปก็ขอให้ทุกท่านได้นำพาชีวิตรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีด้วยกันทุกท่านครับผมสาธุครับ
สำหรับช่วงท้ายรายการก็ขอฝากบอกข่าวบุญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนนิดนึงว่าวิกฤตอย่างนี้เนี่ยทางสถานีวิทยุในกำกับของมหาเถรสมาคมทุกคลื่นความถี่กำลังออกอากาศกันช่วยเหลือให้กำลังใจโดยการให้ธรรมะทางอากาศสถานีวิทยุของวัดป่าจริยธรรมออกอากาศตลอด24ชั่วโมงมีเครื่องส่งเครื่องเดียวตอนนี้กำลังต้องการเครื่องส่งสำรองเพื่อที่จะมาสลับในการออกอากาศตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็ใช้ทุนทรัพย์พอสมควรในหลักแสนถ้าหากว่าท่านใดอยากจะมีส่วนร่วมในงานเผยแผ่ธรรมของวัดป่าจริยธรรมท่านสามารถร่วมบุญกันได้ที่บัญชีของวัดป่าจริยธรรมธนาคารกรุงไทยสาขาเลยเลขบัญชี403-038-6091ชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรมหรือโทรศัพท์นะเข้ามาสอบถามได้ที่083-327-5700หรือ086-450-6115วันนี้ขอล่ำลาสาธุชนไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดมีแก่สาธุชนยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันขอเจริญพร